อีลอนก็บอกว่าประเทศไทยมีอนาคตที่น่าตื่นเต้นมากอีลอนใช้คำว่า Thailand has a very exciting future นะ future ถ้าผมจใชำไ่ม่คผริัดบคือมีอนาคตที่น่าตื่นเต้นมากๆเทสลาเนี่ยเมื่อต้นปีผมว่าคุณคริสน่าจะตามข่าวมานะคือมันมีการออกข่าวว่าเขาจะไปตั้งโรงงานผลิตแบตนะแบตเตอรี่ลิเธียมในอินโดถูกไหมฮะเพราะว่าที่อินโดเนี่ยเขาชวนเทสลามานานมากแล้วตามจีบเลยนะครับเพราะว่าที่อินโดนะเขามีนิกเกิลเยอะนะก็จะเป็นสเตรนจ์ของอินโดเนี่ยที่น่าจะดึงโรงงานเทสลาไปได้แล้วอีลอนเนี่ยเขาก็อยากลงทุนในบริษัทที่ผลิตวัตถุดิบสำหรับเอาไปผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมอยู่แล้วเขาหัวจะตั้งโรงงานที่อินโดเนี่ยไม่เซปเทมเบอร์คือเดือนนี้ก็ออกโทเบอร์คือเดือนหน้านายกไปชวนอีลอนมัสลงทุนในโรงงานผลิต EV ในประเทศไทยเราไม่ได้ชวนในเลเวลแค่มาเลย์คือมาตั้งเฮดควอเตอร์แต่ว่าเราชวนมาตั้งโรงงานผลิตงานเลยเราอาจจะไม่ได้มีนิกเกิลเหมือนอินโดนะแต่ว่าเรามีอะไรที่อินโดไม่มีเรื่องรถยนต์นะฮะซัพพลายเชนทั้งสายการผลิตเนี่ยเราเก่งมากอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นตรงนี้จริงๆเรามีความน่าดึงดูดอันนี้ผมย้ำอีกทีนะเราถอดชื่อนายกออกไปนะฮะถอดชื่อพรรคแกนนำรัฐบาลออกไปเราดูเฉพาะแอคชั่นเนี่ยนะคงไม่มีใครเถียงว่าเป็นเรื่องที่ไม่ดีนะแต่ว่าจะสำเร็จแค่ไหนยังไงก็เป็นเรื่องที่เดี๋ยวต้องดูในระยะยาวนะที่จะเป็นข่าวดังหน่อยบริษัทแรกเลยก็คือเทสลาใช่ไหมฮะครับเทสลาเนี่ยก็อย่างที่เราเห็นข่าวไปแล้วนะฮะก็คือจะมีการเป็นวิดีโอคอนเฟรนซ์จากอีลอนมัสนะครับเข้ามาก็คือได้พบกันผ่านวิดีโอนะครับคอลครับซึ่งคอลนะฮะครับเชิญครับพี่นัทครับครับเชิญครับว่าไงครับไม่แต่ผมจะบอกว่าซึ่งตอนแรกอ่ะผมไม่คิดว่าจะเป็นวิดีโอคอลเพราะผมเข้าใจว่าอีลอนมัสก์ก็เหมือนไปร่วมงานนี้ด้วยเพราะว่าเขาไปเจอประธานาธิบดีเข้าใจว่าตุรกีกับอิสราเอลมั้งสองคนอะไรอย่างเงี้ยพี่อาร์ตในงานเพราะฉะนั้นผมก็เลยแปลกใจว่าเฮ้ยตอนแรกผมนึกว่าที่นายกคอนเฟิร์มกันมีตติ้งเนี่ยนึกว่าจะได้เจอตัวจริงผมก็อันนี้เป็นข่าวที่ผมไม่ได้ expect อะไรแบบนั้นอ่ะเพราะว่ามันไม่ใช่อีลอนมัสก์ยุ่งอย่างเดียวคุณเศรษฐาต้องยุ่งกว่าอีกถูกไหมตารางที่จะพอดีกันเป๊ะมันก็มันยากมากที่จะแมทช์กันนะฮะเพราะฉะนั้นก็ whoever อ่ะนะฮะแต่ว่าผมจริงๆผมเซอร์ไพรส์ด้วยซ้ำไปที่เป็นอีลอนมัสก์นะผมนึกว่าจะเป็นคนอื่นใช่ไหมเพราะว่าอย่าง Microsoft อย่าง Google ไม่ได้ส่งสุนดาพิชัยมาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ถือว่าจริงๆก็ถือว่าดีสุดอ่ะด้วยซ้ำนะมันก็ไม่มีปัญหาอะไรนี่มันก็วิดีโอคอลกันนะฮะคราวนี้ประเด็นคือว่าฟังจากนะฮะฟังเราก็ไม่ได้ไปนั่งด้วยนะแม้แต่สื่อที่ตามไปก็ไม่ได้ไปนั่งด้วยเราก็ต้องฟังจากที่เขานายกเขามาเล่าอ่ะนะฮะก็คือก็ไปชวนอีลอนเนี่ยนะฮะลงทุนในโรงงาน EV ในเมืองไทยนะครับประเด็นที่น่าสนใจคืองี้ฮะคือจริงๆตอนนี้ก่อนหน้านี้นะฮะเทสลาเนี่ยเมื่อต้นปีผมว่าคุณคริสน่าจะตามข่าวมานะคือมันมีการออกข่าวว่าเขาจะไปตั้งโรงงานผลิตแบตนะแบตเตอรี่ลิเธียมในอินโดถูกไหมฮะครับนะครับแล้วก็เพราะว่าที่อินโดเนี่ยเขาชวนเทสลามานานมากแล้วตามจีบเลยนะครับเพราะว่าที่อินโดเนี่ยเขามีนิกเกิลเยอะนะมันก็จะเป็นสเตรนจ์ของอินโดเนี่ยที่น่าจะดึงโรงงานเทสลาไปได้แล้วอีลอนเนี่ยเขาก็อยากลงทุนในบริษัทที่ผลิตวัตถุดิบสำหรับเอาไปผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมอยู่แล้วครับนะมันก็น่าจะแมทช์กันใช่ไหมฮะแล้วผมจำได้ผมอ่านข่าวรอยเตอร์เมื่อต้นปีนะฮะวันนี้ผมยังไปตามย้อนดูอีกรอบหนึ่งเขาหัวจะตั้งโรงงานที่อินโดเนี่ยไม่เซปเทมเบอร์คือเดือนนี้ก็ออกโทเบอร์คือเดือนหน้านะครับแต่ที่น่าสนใจคือเมื่อไม่กี่วันนี้เองนะอันนี้ก่อนที่นายกไทยจะไป UN นะมันก็มีข่าวว่าเขาจะไปตั้งเฮดควอเตอร์ที่มาเลเซียด้วยใช่ใช่ครับใช่ไหมคุณคริสน่าจะตามข่าวอยู่ซึ่งผมอ่านที่เขาวิเคราะห์นะผมเห็นรอยเตอร์เขาวิเคราะห์เขาบอกว่าถ้าเกิดไปจริงนี่เป็นการหักหน้าโจโกวีมากเลยนะคืออินโดเขาตามจีบมานานนึกออกไหมคุยกันมาตลอดประธานเนี่ยลงมาคุยเองนะครับคือผู้นำที่ฉลาดแล้วเป็นเชิงลุกต้องแบบเนี้ยนะฮะคือโจโกวีเขาเก่งอยู่แล้วไงเขาเป็นแบบโอ้โหโดดเด่นมากในอาเซียนเขาคุยมาตลอดแต่ว่าอยู่ๆเนี่ยอันวาอิบราฮิมนะฮะถ้าเอาเทสลาไปตั้งเฮดควอเตอร์ในมาเลย์ได้ก่อนเนี่ยโอ้โหมันคือโจโควิชนี่เสียหน้าเลยครับอันนี้มันก็เลยกลายเป็นว่ามันมีเรื่องของการเมืองเข้ามาปนด้วยว่าทำไมอันวาต้องทำแบบนั้นเพราะว่าอีกไม่กี่วันจะเลือกตั้งทั่วไปของมาเลย์แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นอันวาเขาก็ต้องหาเสียงอะแล้วการเอาเทสลาเข้ามามันเป็นอะไรที่แบบโอ้แน่นอนเป็นข่าวใหญ่อะใช่ไหมนะฮะเพราะฉะนั้นเขาวิเคราะห์กันนะเขาไม่ได้บอกว่าผมไม่ได้พูดเองนะเขาบอก
จโควีต้องเจเลสแน่เจเลสก็คือแบบอิจฉาหรือแบบคือหมั่นไส้อ่ะหมั่นไส้คือจะต้องไม่อยากให้ดีลนี้เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นคือถ้าเกิดเขาไปตั้งเฮดควอเตอร์ในมาเลเนี่ยอาจจะไม่ใช่โรงงานใหญ่โตนะแต่อย่างน้อยเขาก็ขายรถคือเหมือนตัดหน้าอินโดอ่ะนะได้ซีนไปแล้วก็ใช่ก็จะไม่ต้องผ่านดีลเลอร์แล้วไม่ต้องผ่านบริษัทที่3แล้วเทสลาก็ขายรถซึ่งมันจะมาจากโรงงานในเซี่ยงไฮ้มันใกล้นิดเดียวนึกออกมั้ยฮะครับมันจากเซี่ยงไฮ้ฟีดมาที่อาจจะเป็น KL หรือที่ไหนไม่รู้นะแล้วก็ส่งขายให้ลูกค้ามาเลย์ได้โดยตรงนะครับครับเพราะฉะนั้นประเด็นคือว่าพอนายกเศรษฐาไปคุยนี้มันจะกลายเป็นเหมือนไตรภาคีแล้วนะครับเราก็ไปคุยเหมือนกันนะครับเทเลคอนเฟรนซ์คุยกันแล้วอีลอนก็บอกว่าประเทศไทยมีอนาคตที่น่าตื่นเต้นมากอันนี้ก็ฟังมาจากนายกอะนะนะก็คงจะจริงแหละว่าเขาพูดอย่างนั้นนะคราวนี้สิ่งที่อันนี้อีลอนทวีตครับที่บอกประเทศไทยน่าตื่นเต้นเนี่ยใช่อีลอนทวีตอันนี้เป็นครับอีลอนทวีตแน่นอนเป็นการรีプライถูกไหมเป็นการรีプライถูกครับเป็นการรีプライเพราะฉะนั้นอันนี้จริงแน่นอนซึ่งพี่อาครับอันนี้ผมว่าเป็นสัญญาณดีมากครับที่นายกเราทวีตหาอีลอนแล้วอีลอนก็ตอบแปลว่าตอนนี้เขาเริ่มมี one on one interaction กันและอันนี้ผมว่าเป็นทางเปิดที่ดีมากก็เป็นสายที่ดีนะก็คงไม่ใช่แค่มารยาทอ่ะเพราะเขาบอกว่าอีลอนใช้คำว่า Thailand has a very exciting future นะถ้าผมจำไม่ผิดคือมีอนาคตที่น่าตื่นเต้นมากๆนะครับครับแต่ว่าส่วนที่เราไม่รู้ที่เราฟังจากนายกหรือฟังจากทีมข่าวก็คือว่านายกไปชวนอีลอนมัสลงทุนในโรงงานผลิต EV ในประเทศไทยใช่ไหมฮะซึ่งอันเนี้ยก็เป็นสิ่งที่ดีมากคือเราไม่ได้แค่มาเลย์นะสิ่งที่ไปชวนก่อนนะเขาจะมาจริงหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งเราไม่ได้ชวนในเลเวลแค่มาเลย์คือมาตั้งเฮดควอเตอร์แต่ว่าเราชวนมาตั้งโรงงานผลิต EV เลยอันเนี้ยคือเนื้อหนังเลยเนื้อหนังเลยเพราะจะได้แบบอินโดเราอาจจะไม่ได้มีนิกเกิลเหมือนอินโดนะแต่ว่าเรามีอะไรที่อินโดไม่มีนะฮะคุณคริสลองนึกดูคุณคริสเก่งเรื่องนี้อยู่แล้วครับเราเก่งเรื่องผลิตรถยนต์ถูกไหมใช่ใช่ supply chain รถยนต์ของเราพวกญี่ปุ่น Honda Toyota อะไรเงี้ยเราเรื่องรถยนต์อะนะฮะ supply chain ทั้งสายการผลิตเนี่ยเราเก่งมากอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยจริงๆเรามีความน่าดึงดูดมันเพียงแต่ว่าเราจะทำการทูตเชิงลุกหรือเปล่าคือการทูตสมัยนี้มันผนวกรวมเข้ากับการค้านะเหมือนที่คุณปานปีไปช่วยคุณเศรษฐานะคุณเศรษฐายังบอกเลยว่าเขาช่วยได้เยอะมากนะครับมันต้องเอาของไปเซลล์ด้วยคุณปานปีที่มาเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศเนี่ยควบรองนายกเนี่ยตอนแรกจะมีชื่อเป็นรัฐมนตรีพาณิชย์ด้วยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าแกเซลล์เก่งนะว่าตรงเนี้ยสมัยนี้มันไม่ใช่ไปทื่อๆแล้วนะฮะมันต้องเอาของไปขายต้องพยายามดึงเงินลงทุนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเกิดขึ้นจริงหรือไม่อีกเรื่องนึงนะครับคงไม่ใช่เรื่องง่ายๆแต่ว่าอย่างน้อยๆก็อีลอนมัสก์ก็มี positive feedback นะก็คือโดยการ reply Twitter มานะครับไม่ใช่ Twitter ดิเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนชื่อเป็น X ใช่ไหมใช่ครับ X นะครับเป็น X ครับโอเคอันนี้ก็เป็นกรณีของ Tesla นะครับสัญญาณที่ดีหนึ่งแล้วซึ่งถ้าผมจะปิดท้ายพี่อาร์ตนิดนึงคือผมจะบอกว่าผมเชื่อว่าที่อีลอน reply เงี้ยเพราะว่านายกเศรษฐาและทีมเศรษฐกิจเนี่ยก็คือคงได้มีโอกาสพรีเซนต์ว่าไทยแลนด์วางแผนยังไงในอนาคตซึ่งแน่นอนว่านั้นเขาที่เขาบอกมี exciting future เนี่ยก็คือน่าจะเป็นจากแผนที่ท่านนายกและทีมพรีเซนต์ไปแน่ๆเลยตรงนี้ก็ใช่ครับครับก็คงพรีเซนต์นะฮะทีนี้คือถ้าเป็นนายกที่เป็นนักธุรกิจมาก่อนไอ้เรื่องนี้เขาก็จะเก่งอยู่แล้วถูกไหมครับเขาก็ทำมาตลอดชีวิตนะใช่เพราะฉะนั้นอันนี้ก็คงเป็นเรื่องที่เขาถนัดนี่ก็เป็นข้อดีนะฮะตอนนี้เราก็ไม่ได้ครับเชิญมุมมองข้อที่ผมถามพี่อานิดนึงครับอันนี้คือผมพูดตรงผมไม่ได้ตามเรื่องของการลงทุนในประเทศไทยมานานในอดีตนะผมก็มาเริ่มลงทุนมาอะไรเงี้ยหลังๆเนี่ยคือผมเห็นว่าหลังๆเนี่ยเวลาบริษัทใหญ่ๆเนี่ยจะมาลงทุนในไทยเนี่ยสมัยนี้มันกลายเป็นว่ารัฐบาลต้องจีบอย่างพี่อาร์ตว่าคือการว่าบริษัทก็บอกโอเคผมมีตัวเลือก 4-5 คนเนี่ยผมก็ถามเลยว่ารัฐบาลไหนเนี่ยจะใหแรงจูงใจ incentive หรือกฎหมายจะเปลี่ยนปรับเพื่อผมเยอะสุดคือคำถามผมคือในสมัยก่อนนะครับเราจะดึงบริษัทใหญ่ๆอย่างถ้าผมพูดคือแบบ Toyota หรือว่าใครระดับโลกเนี่ยมาสมัยก่อนมันต้องเป็นรัฐบาลจีบแล้วก็แบบทำขนาดนี้ไหมหรือว่ามันเพิ่งมาเป็นหลังๆที่พวก Big Tech เนี่ยมันใหญ่มากจนกลายว่าเราต้องเป็นฝั่งโหรถแรกแจกแถมให้เขาอ่ะมัน culture มันเพิ่งมาเป็นสมัยนี้เพราะว่าอะไรสมัยก่อนอ่ะปัจจัยเมืองไทยเนี่ยมันเอื้อที่สุดแล้ว
ค่าแรงก็ถูกใช่ไหมฮะแล้วสมัยก่อนเนี่ยไอ้ความเสถียรภาพทางการเมืองของเมืองไทยอ่ะมันมากกว่านะใครจะกล้าไปลงเวียดนามสมัยก่อนถูกไหมนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมาเมืองไทยแล้วค่าแรงเราก็ถูกนะครับญี่ปุ่นก็ต้องมาเกาหลีก็ต้องมาใครก็ต้องมาแต่ว่าสมัยเนี้ยนะฮะเมืองไทยเราไม่ใช่ประเทศที่ค่าแรงถูกอีกต่อไปแล้วนะครับแล้วมันเป็นโลกแห่งการแข่งขันมันเป็นโลกที่แบบฟรีมันนี่อ่ะนะฮะเพราะฉะนั้นเขาไปเวียดนามคุ้มกว่าเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมีอย่างอื่นอ่ะนะที่ไปเซลล์นี่มันก็ทําให้ทําไมผู้นําโลกยุคนี้มันต้องฮาร์ดเซลล์ไงโอเคแต่ว่าประเทเห็ศนเราภาพก็เลแยบครบับอืมก็หยุดนิ่งมาหลายปีใช่ไหมอืมนะใช่ตอนนอี้ืเรามมีนายกที่ขายเก่งรัฐบาลที่ขายเก่งนอืะมมันก็เป็นสัญญาณที่ดีขึ้นนะเราไม่ใช่ต้องคือถ้าจะเปรียบเทียบให้เห็นภาพเราไม่ใช่สาวที่แบบยังสาวยังแซ่แล้วแบบผู้ชายต้องวิ่งหาเหมือนเมื่อ30 ปีที่แล้วไม่ใช่ยุคป๋าเปรมแล้วอ่ะค่าแรเพงื่อนนี่ร่กว็มชถัู้นกเราก็ทำศัลยกรรมมาด้วยได้ใช่ไหมพี่แทนสวยๆกันเต็มใชแล้ว่ตอนนี้ใช่ก่อนเราดาวเด่นอยู่คนเดียวนะตอนนี้มันเพไืม่่อนใชร่่วมเขาเราทำศัลยกรรมอย่างเดียวเขาสดกว่าด้วยใช่ไหมสาวกัคนุดณ้วไยปนะดูอายุเฉลี่ยคนเวียดนามสินะถ้าเป็นสาวก็คือยังสดอายุ16อย่างเงี้ยนะเรา38อย่างเงี้ยใช่ไหมเราจะไปสู้ได้ไงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็มันนกภ็าคพือมันก็คือเป็นเหตุผลที่ทําไมเราต้องพยายามขายตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงบอกว่ามันเป็นการทูตเชิงการค้านะซึ่งต้องเป็นเชิงรุกนะครโัอบ้กันแสดงว่าทริปนี่ก็ยิ่งสำคัญเลยนะเนี่ยกับการที่ออกไปเนี่ยขายไปพรีเซนต์ตัวเองเฮ้ยฉันดียังไงฉันสาวยังไงยังหันมาสนใจฉันบ้างนะอะไรเงี้ยก็มันเป็นสำคัญเทรนด์สมัยนี้ที่ผู้นำที่ประเทศต้องทำแล้วกันประเทศมันก็ต้องทำในยุคนี้เพราะว่ามันถือโอกาสใช่ไหมฮะยังไงก็ต้องไปประชุมอยู่แล้วนะฮะนอกจากจะไปเปิดตัวบนเวทีโลกอ่ะนะเราก็ต้องเอาให้คุ้มอ่ะนะแล้วก็ช่วงนี้ผมว่ารัฐบาลเองก็ต้องมี motivation ในการที่แบบเหมือนต้องพยายามปั๊มผลงานเพื่อเรียกคะแนนนิยมใช่ไหมครัเรบาดูยุคทักษิณปี2544อ่ะตอนนั้นอดีตนายกทักษิณเนี่ยโอ้โหตะเวนคือนโยบายอะไรก็พุชมาตลอดนะฮะในช่วงแรกแล้วมันก็ปีแรกเนี่ยอะไรเกิดขึ้นเยอะมากนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีนะเราอันนี้ผมย้ำอีกทีนะเราถอดชื่อนายกออกไปนะฮะถอดชื่อพรรคแกนนำรัฐบาลออกไปเราดูเฉพาะแอคชั่นเนี่ยนะคงไม่มีใครเถียงว่าเป็นเรื่องที่ไม่ดีนะแต่ว่าจะสำเร็จแค่ไหนยังไงก็เป็นเรื่องที่เดี๋ยวต้องดูในระยะยาวอย่าให้โลกทิ้งคุณไว้ข้างหลังครั้งแรกของ Trader KP กับงานสัมมนาครั้งใหญ่ Follow the Future รู้ทันอนาคตอัปเดตโลกการลงทุนที่กำลังเปลี่ยนไปเทรนด์ธุรกิจที่จะไม่เหมือนเดิม Follow the Future การรวมตัวนักลงทุนผู้สนใจโลกแห่งอนาคตสัมมนาที่ไม่เหมือนใครที่จะสร้างพื้นที่พบปะกับนักลงทุนสายเทคตัวจริงที่คุณจะสามารถเลือกนั่งร่วมโต๊ะกับเพื่อนนักลงทุนที่สนใจในหุ้นสายเดียวกันได้เพื่อทำความรู้จักและแชร์มุมมองกันทางเราจัดไว้ให้ทั้งหมด6ทีมไม่ว่าจะเป็นหุ้นไทยหรือสาย VI หุ้นโกรทหรือหุ้นเทคหุ้นสหรัฐหุ้นจีนหุ้น EV จีนและหุ้นเทสลาพร้อมฟังความรู้จากสปีกเกอร์สุดพิเศษ12ท่านไม่ว่าจะเป็นนักลงทุน VI ผู้เชี่ยวชาญด้าน Alternative Investment CEO สายเทคและนักวิเคราะห์นักลงทุนหุ้นนอกตัวจริงที่จะมาอัปเดตโลกแห่งอนาคตแบบจัดเต็มและพิเศษสุดๆกับเซสชั่นโต้วาทีระหว่าง Tesla Investor Thailand และ EV หุ้นจีนใคร EV ไหนจะน่าลงทุนก่อกันเท่านั้นยังไม่พอยังจะมีบุฟเฟ่อาหารกลางวันที่ได้ได้ว่าฟังสนุกอิ่มท้องพร้อมพบปะเพื่อนนักลงทุนใจกลางเมืองณ Royal Bangkok Sports Club คุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วมาเจอกันวันที่16ธันวาคมนี้กันได้เลยครับ